นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ณโอกาสนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแต่เหตุตถาคตตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นปัญญาโรกสมินติบุคคลจะล่วงทุกข์เพราะอาศัยปัญญาขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระตลอดจนเพื่อนสหธรรมิกะทุกท่านขอเจริญพรแด่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่ได้มาประชุมกันณสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้เนื่องด้วยพระโอกาสงานสำคัญคือวันพรุ่งนี้หลวงปู่ของเราได้กำหนดในการที่จะเททองรอยอดฉัตรของพระมหาเจดีย์ที่หลวงปู่กำลังสร้างยังไม่แล้วเสร็จเพื่อเอาขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมหาเจดีย์เป็นทองคำที่น้อมบูชาพระบรมสารีริกธาตุหรือบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเป็นวันครบรอบอายุวัฒนมงคลหลวงปู่ของเราที่ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในปีพุทธศักราช2564นี้หลวงปู่นั้นครบ80ปีเหมือนดังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตั้งแต่ประสูติตรัสรู้ออกบวชแล้วตรัสรู้และเสด็จดับขันธนิพพานพระองค์ก็มีอายุพรรษา80พรรษาเท่ากับองค์หลวงปู่ในปัจจุบันนี้เรื่องของอายุไขเป็นเรื่องของกำหนดของชะตาและชีวิตที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาแล้วย่อมมีเหตุและปัจจัยส่งผลมาให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ชาติเรามาดีพวกเราทุกท่านเราทุกคนมาดีเพราะเราทำความดีไว้ในชาติปางก่อนนั้นกับพระพุทธเจ้าและพระธรรมพระอรหันตสาวกขีณาสพทั้งหลายในยุคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดมองค์นี้ด้วยการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญสมาธิภาวนาบ้างบุญเหล่านั้นที่เราได้สะสมมาทีละเล็กทีละน้อยเหมือนต้นไม้ที่เมื่อเพาะลงไปในดินแล้วย่อมเกิดเจริญเติบโตขึ้นและในที่สุดก็จะออกดอกออกผลมีกิ่งมีก้านมีต้นมีความมั่นคงแข็งแรงถาวรมาตราบเท่าถึงปัจจุบันนี้ก็อาศัยบุญบารมีเหล่านั้นที่เราสะสมกันมาที่องค์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนแสดงธรรมอยู่เสมอๆว่าสุขโขบุญยัสสะอุจจโยการสะสมบุญนำสุขมาให้เราและท่านทั้งหลายจึงได้มีโอกาสมาเกิดในดินแดนแห่งประเทศไทยที่เรียกว่าทำดีมาในด้านของพุทธศาสนาที่เราจิตใจของเรานั้นตั้งมั่น
อยู่ในไตรสรณคมอันประกอบด้วยพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดของข้าพเจ้าทั้งหลายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กำจัดภัยได้จริงดวงจิตดวงใดก็ตามถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในหัวใจแล้วดวงจิตดวงนั้นจะไม่มีคำว่าตกต่ำจากความเป็นมนุษย์ชาติเทวดาชาติหรือมรรคผลนิพพานได้เลยแต่เดิมดวงจิตดวงใดก็ตามที่ไม่มีพระพุทธไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ไม่ได้อยู่ในไตรสรณคมแล้วมันเป็นโอกาสเสี่ยงมากในการที่ดวงจิตดวงนั้นจะตกต่ำลงไปอาจจะไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกก็ได้ที่เรียกว่าอบายภูมิทั้ง4เพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนเราได้สะสมความดีมาในชาติปางก่อนๆ นั้นกับพระพุทธเจ้าประกอบด้วยพระธรรมแล้วก็พระอริยสงฆ์เราได้ทำบุญใส่บาตรรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามาบุญเหล่านั้นจึงผลักดันให้เรานั้นติดตามพระพุทธศาสนาตั้งแต่ประเทศอินเดียเรื่อยมาพออินประเทศอินเดียหมดศาสนาแล้วหายไปจากโลกหรือประเทศอินเดียถึง 7-800 ปีดวงจิตดวงเราของดวงจิตดวงใจของเรานั้นยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานก็ต้องตามพระพุทธตามพระธรรมตามพระสงฆ์มายังดินแดนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจริญรุ่งเรืองอย่างประเทศไทยในปัจจุบันนี้เพราะประเทศไทยที่เราต้องตามมาก็เพราะว่าประเทศไทยนั้นได้มีจอมปราชญ์ที่ได้ฟังธรรมคำสอนพุทธเจ้าและประพฤติปฏิบัติสร้างบารมีมาจนในที่สุดได้มาบรรลุมรรคผลนิพพานณประเทศไทยเช่นหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นปุริทัตโตนี่เป็นแบบอย่างและลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นก็มากมายอย่างที่เราทราบกันดีอยู่นี่เรียกว่าเรามาดีเพราะเราทำดีไว้เราจึงได้มาในดินแดนแห่งแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์ในปัจจุบันนี้ประเทศที่มีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเช่นประเทศอัฟกานิสถานหรืออินโดนีเซียมาเลเซียหรือประเทศพม่าหรือประเทศลาวกัมพูชาหรือเวียดนามก็จะไม่มีพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าเหมือนหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเพราะหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นสร้างบารมีมาเพื่อพ้นทุกข์เหมือนดังพระพุทธเจ้าสะสมบารมีมาเสียสงไขยแสนมหากัปเพื่อต้องการเป็นพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์เป็นศาสดาเอกของโลกและในที่สุดพระองค์ก็อาศัยความจริงใจกับการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ตั้งมั่นแล้วธรรมนั้นมีจริงเมื่อเราและท่านทั้งหลายปรารถนาจริงเอาความจริงที่มันอยู่ในหัวใจกับธรรมมาสู่เนื่องกันใจของเราก็น้อมเอาธรรมมาสู่ใจเมื่อธรรมทั้งหลายทั้งปวงมาสู่ใจของเราเมื่อใจมันมีธรรมเราและท่านทั้งหลายจึงมานั่งในสถานที่นี้เช่นเดียวกันเพราะธรรมมาสู่ใจเมื่อใจของเรามีธรรมเราก็แสวงหาธรรมเรื่อยๆมาให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญสมาธิภาวนาบ้างนี่อะไรพาเรามาก็ธรรมพาเรามาธรรมคืออะไรธรรมคือความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติที่มันธรรมคือความไม่แน่นอนของร่างกายและจิตใจรูปก็ไม่แน่นอนเวทนาก็ไม่แน่นอนสัญญาสังขารก็ไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างนั้นเพราะมีเหตุแห่งบุญที่เราสะสมมาด้วยอำนาจการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญสมาธิภาวนาบ้างเราจึงได้เกิดมาในแผ่นดินที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
อัตธรรมทั้งหลายทั้งปวงเพื่อนำไปสู่ความพ้นทุกข์ทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมันมีอยู่กับพวกเราทุกท่านทุกคนโลกที่มันผ่านมามีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามมันก็มีทุกทุกทุกพระองค์แล้วทุกทุกพระองค์เหล่านั้นก็ประพฤติปฏิบัติทำแล้วในที่สุดก็พ้นทุกข์พ้นทุกข์ตรงไหนพ้นทุกข์ตรงที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานพวกเราและท่านทั้งหลายยังไม่ได้พ้นทุกข์เราจึงต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ถึงแม้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ขนาดไหนก็ตามจะมีทุกข์ขนาดไหนก็ตามจะลำบากหนาวร้อนขนาดไหนก็ตามแต่หัวใจของเราที่น้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสู่ใจของเรานั้นไม่ได้หายไปจากหัวใจของเราหัวใจของเราจึงสู้ไม่ใช่สู้กับความทำมาหากินเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่เราต้องสู้กับชีวิตของเรากิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่มันลุมเล้าเข้ามาสู่หัวใจของเรานั้นที่จะมาบั่นทอนหัวใจของเรานั้นให้ตกต่ำลงแต่มันก็ไม่สามารถจะมาทำลายหัวใจของเราได้เพราะหัวใจของเรานั้นไม่ใช่หัวใจธรรมดาแต่เป็นหัวใจที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งเราเคารพนับถือหัวใจของเรานั้นตั้งมั่นอยู่ในศีล5บ้างศีล8บ้างศีล10บ้างศีล227บ้างนี่แหละคือเป็นแรงบันดาลใจทําให้ชีวิตของเราสู้กับชีวิตยากลําบากขนาดไหนเราก็สู้อดหลับอดนอนขนาดไหนเราก็สู้เราไม่ได้สู้มาเพียงแค่ชาตินี้เราสู้กันมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมาแล้วไม่ใช่เราทำบุญครั้งเดียวไหว้พระสวดมนต์ครั้งเดียวนั่งสมาธิภาวนาครั้งเดียวหรือให้ทานครั้งเดียวจะสามารถอุบัติขึ้นมามีจิตใจสูงๆส่งเหมือนเราและท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในสถานที่นี้ก็ไม่ใช่การที่จะสะสมบารมีมาเหมือนปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้วันเดียวต้นไม้จะโตใหญ่ต้นสูงเสียดฟ้ามีดอกมีผลนั้นในภายวันเดียวนั้นคงเป็นไปไม่ได้การสะสมบารมีก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสะสมบารมีมาเสียสงสัยแสนมหากัปมันน้อยที่ไหนเราและท่านทั้งหลายก่อนที่เราจะมามีจิตใจศรัทธาในธรรมคำสอนของพระเจ้านั้นไม่ใช่เพียงแค่ชาติที่แล้วหรือชาตินี้เราทำมาบำเพ็ญมาตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วบุญเหล่านั้นจึงส่งผลให้เราได้มาอุบัติในประเทศไทยที่กำลังมีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่ถึงแม้ว่าภพนี้ชาตินี้เรายังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเราก็ยังมีภพใหม่ชาติใหม่เพราะศาสนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดมนั้นที่พระองค์ทรงตรัสพยากรณ์ไว้ว่าหลังจากเราตถาคตเสด็จดับขันธ์นิพพานแล้วได้บอกกับพระอนนท์ว่าศาสนาของเราตถาคตจะอยู่ได้ 5,000 ปีแต่นี่ล่วงไปแล้ว 2,564 ปียังเหลืออีก 2,400 กว่าปีเราและท่านทั้งหลายถ้าอยู่ด้วยความไม่ประมาทตามรักษาจิตของตนพยายามถอนตนให้ขึ้นจากลมคือความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้หมดไปได้ชีวิตของเราเมื่อพ้นจากลมแล้วชีวิตของเราก็จะสามารถหมดภพหมดชาติได้ไม่มีอะไรที่จะสามารถทำให้เราหมดภพหมดชาติได้นอกจากทานศีลและภาวนาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายเราจึงทำดีไว้ในอดีตชาติจึงมาดีเมื่อเรามาดีแล้วเราก็อยู่ดีการอยู่ดีเหล่านี้คือการอยู่ที่ด้วยอำนาจแห่งทานศีลและภาวนางานหลวงปู่เกิดขึ้นเราทราบข่าวต่างคนต่างหลังไหลกันมาไม่มีการเชิญได้แต่บอกข่าวรู้ข่าวต่างคนก็ต่างกันมาทำโรงทานบ้างมาบวชเนกขัมมะบ้างและตั้งใจฟังธรรมเพื่อประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือคำสอนที่เรียกว่าศาสนาคำสอนของจอมปราศาสดาเอกของโลกคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเราอยู่ดีเพราะเราอยู่กับธรรมอยู่กับศีลอยู่กับภาวนาเพราะฉะนั้นเราอยู่กับใจของเราที่มีอัตมีธรรมเมื่อใจของเรามีอัตมีธรรมแล้วใจของเราดวงนั้นจึงพากายพาใจของเรามานั่งอยู่ในสถานที่นี้ต้องอดหลับอดนอนนั่งเมื่อยนั่งปวดทั้งหลายทั้งปวงแต่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นอุปสรรคไหมมันเป็นอุปสรรคไม่ได้
เพราะหัวใจของเราเป็นใหญ่เมื่อใจของเราตั้งมั่นแล้วมโนปุพังก็มาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนาสาเจปสันเนนะภาสติวากโรติวาตะโตนังสุขมนเวติฉายาวะอนุปายินีแปลว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จอยู่ที่ใจถ้าพวกเรามีใจตั้งมั่นอยู่ด้วยอำนาจแห่งคำสอนของพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่เราพึงปรารถนาก็ตามไม่พึงปรารถนาก็ตามมันจะสามารถสำเร็จผลตามเหตุและปัจจัยที่เราสะสมกันมาอาตมาจึงยกหัวข้อธรรมขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดแต่เหตุตถาคตตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายมาดีอยู่ดีแล้วเราก็ไปดีเราจะไปดีจะไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาหรือจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็เพราะอาศัยเหตุวันนี้แหละเหตุเพราะเราทำดีไว้เหมือนเราทานข้าวเราจะปรารถนาความอิ่มหรือไม่ปรารถนาความอิ่มก็ตามเมื่อเราทานข้าวลงไปแล้วที่มันหิวโหยอยู่มันก็จะอิ่มทันทีเพราะอะไรข้าวทำให้คนหิวให้อิ่มทำทั้งหลายทั้งปวงทำให้คนทุกข์ก็สามารถพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกท่านเราทำความดีสร้างความดีบำเพ็ญความดีมาเราจึงมาดีแล้วก็อยู่ดีเมื่อเราอยู่ดีเราทำดีต่อไปเราไม่ได้นอนนิ่งหรือมีเหตุมีธรรมเกิดขึ้นเราไม่ปล่อยโอกาสเวลาเหล่านั้นให้ผ่านไปน้ำขึ้นให้รีบตักสิ่งหนึ่งสิ่งใดวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาหมู่เพื่อนนักประพฤติปฏิบัติถามว่ารักษาศีลเจอพระเจ้าพระสงฆ์ฟังเทศน์ฟังธรรมภาวนาแล้วได้อะไรบ้างจากการภาวนาเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายการภาวนาของเรานั้นภาวนาเพื่อดูใจภาวนาดูใจภาวนาให้ถึงใจไม่ใช่ภาวนาเพียงแค่พอใจภาวนาดูใจดูใจของใครดูใจของเราเองเพราะปัญหาทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ใจของเราไม่มีเทพไม่มีเทวดาไม่มีอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลายทั้งปวงมาทำให้จิตใจของเรานั้นเศร้าหมองหรือผ่องใสได้นอกจากตัวของเราเพราะตัวของเรามีจิตวิญญาณตัวรู้นี่แหละไอ้จิตดวงนี้นี่แหละทุกข์มันก็อยู่ที่จิตดวงนี้สุขมันก็อยู่ที่จิตดวงนี้นิพพานมันก็อยู่ที่จิตดวงนี้เพราะเหตุการณ์ที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันฟังพระเจริญพุทธมนต์กันมนต์คืออะไรมนต์คือคำสอนของพุทธเจ้าล้วนเต็งที่เป็นมงคลทั้งสิ้นอริยสัจ4คืออะไรอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็หมายถึงว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่กับเราเกิดขึ้นอยู่กับเราทั้งหมดพุทธเจ้าก็ตัดแสดงธรรมมาจากกัปปวัตนสูตรถ้ามาจากกัปปวัตนสูตรที่เราพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สวดไปเมื่อสักครู่นี้มันมีอยู่2 อย่างกามสุขขันธิกานุโยคบุคคลทั้งหลายทั้งปวงติดข้องอยู่ในกามคุณทั้ง5รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ถึงแม้ว่าจะปรารถนามรรคผลขั้นนิพพานขนาดไหนก็ไม่สามารถจะถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะว่ายังติดข้องอยู่ในกามคุณทั้ง5อัตตจิรมัฏฐานุโยคยังติดจ้องยึดมั่นอยู่ในตัวในตนอยู่ข้ามีข้าเป็นหรือเรียกว่าตัวกูของกูอยู่ก็ไม่สามารถปรารถนามรรคผลนิพพานก็ไม่สามารถจะประพฤติปฏิบัติให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะนั้นเราและท่านทั้งหลายเราและท่านทั้งหลายอุบัติขึ้นมาในใต้ร่มเงาแห่งพุทธศาสนาเป็นทายาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รับมรดกทำคำสอนของพุทธเจ้ามาที่เรียกว่าพุทธังตรนังกัจฉามิธัมมังตรนังกัจฉามิสังฆังตรนังกัจฉามิที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดของข้าพเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กำจัดภัยได้จริงพระอรหันต์ขีณาสพตั้งแต่อัญญาโกฏัญญะวัปปะพัฏฐิยะมหานามะและอัสสชิไม่เคยฟังธรรมคำสอนของพระเจ้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวพระเจ้าก็ยังไม่ได้เคยแสดงธรรมเลยตั้งแต่ตรัสรู้มาเมื่อได้อาทิตย์ที่8พระเจ้าได้น้อมนำเอาธรรมมาจากกัปปวัตนสูตรตรงกับวันเพ็ญเดือน8
พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรให้กับปัญญวัคคีย์ทั้ง5ธรรมคือธรรมเมื่อธรรมคือธรรมคนที่ยังไม่มีธรรมยังไม่เข้าใจธรรมแต่เมื่อรู้เลยว่าธรรมที่พุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นเช่นไรเหมือนคนเดียวกำลังร้อนอยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความมียศถาบรรดาศักดิ์ก็มีแต่ความร้อนอย่างเดียวเหมือนคนที่ยืนตากแดดมองไปทางไหนก็มีแต่แดดเดินไปทางไหนก็มีแต่แดดเพราะยืนตากแดดอยู่แล้วก็บ่นร้อนร้อนร้อนแต่เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินทางมาถึงพุทธเจ้าบุคคลก็บ่นร้อนพุทธเจ้าก็เอาร่มกางให้เมื่อเอาร่มกางให้ความร้อนนั้นหายไปไหมความร้อนก็หายไปเพราะฉะนั้นอัญญาโกฏัญญะก็เหมือนคนที่กำลังร้อนอยู่เพราะปรารถนาอยากจะได้พ้นทุกข์จึงออกบวชเป็นดาบสประพฤติความภาคความเพียรเป็นฤาษีชีพายอยู่แต่เมื่อได้ยินได้ฟังธรรมธรรมนั้นคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอันประกอบด้วยเหตุและผลเหตุคืออะไรผลคืออะไรมีเหตุผลก็ตามมาถ้ามีทุกข์มันก็ต้องมีเหตุเกิดทุกข์เมื่อมันมีทุกข์ได้มันก็ทุกข์เหล่านั้นก็จะสามารถดับได้เช่นเดียวกันเหมือนไฟที่มันติดได้มันก็ดับได้ความโลภมันมีได้มันก็หายไปได้มีความชั่วได้มันก็สามารถมีความดีได้เป็นชั่วเป็นคนชั่วได้ก็เป็นคนดีได้ถ้าเรามีสติมีสมาธิและใช้ปัญญาเราก็จะสามารถนั่นพุทธเจ้าจึงเอาทั้งสติสมาธิปัญญานั้นแสดงธรรมที่พระองค์สะสมบารมีมาเรียกว่าบารมี30ทัศน์ในขณะที่เป็นมนุษย์10ชาติตั้งแต่พระเตมีใบ้สร้างขันติบารมีมหาชนกวิริยะบารมีพระสุวรรณสามเมตตาบารมีเลื่อยมาจนพระเวสสันดรทานบารมีแต่บารมีเหล่านั้นทั้งให้ทำให้พุทธเจ้านั้นมีสติมีทั้งสมาธิและปัญญาสมบูรณ์ดวงจิตดวงใดก็ตามที่ไม่รู้ไม่เข้าใจในความร้อนแล้วก็บ่นร้อนบ่นทุกข์แต่เมื่อพุทธเจ้ารู้ว่าทุกข์เพราะความร้อนพุทธเจ้าก็เอาสิ่งที่มันเป็นล่มเอาล่มมากั้นแดดให้ล่มเหล่านั้นจึงกั้นแดดป้องกันแดดไว้ไม่ให้มาถูกตัวของพวกจดินสามมาพวกปัญญวัคคีย์ทั้ง5ปัญญวัคคีย์ทั้ง5จึงได้เย็นลงเย็นลงก็เย็นด้วยธรรมคำสอนของพุทธเจ้าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเหตุเพราะมันทุกข์เพราะมันมีตัวมีตนจึงได้ทุกข์แล้วทำยังไงถึงจะสามารถดับทุกข์ได้ก็ดับการมีตัวมีตนลงเมื่อไม่มีตัวไม่มีตนตัวทุกข์มันก็ไม่มีเพราะการยึดติดใช่ไหมกามสุขังการนิโยคอัตตาทีรมัฏฐานุโยคปารภตนเป็นใหญ่บ้างปารภรูปเสียงกลิ่นรสเป็นใหญ่บ้างเมื่อยังยึดติดอย่างนี้ทุกข์มันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้สังเกตดูพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วบุคคลที่บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วภพชาติไม่มีอีกแล้วสิ่งที่ควรจะต้องทำได้ทำแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปไม่มีอีกแล้วเพราะนั้นเราและท่านทั้งหลายอาตมาจึงได้น้อมนำเอาอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมาปรารภให้เราและท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันเพราะทุกคนมีทุกข์ด้วยกันทั้งหมดและทุกคนปรารถนาที่จะหนีทุกข์เราจะหนีอย่างไรเราไม่ต้องไปคิดเราไม่ต้องไปนึกเราไม่ต้องไปพิจารณาอะไรเพียงแค่พุทธเจ้าทรงน้อมทำคำสอนไว้ชัดเจนแล้วพุทธเจ้าปรุงแต่งอาหารไว้ดีแล้วขอเมื่อเราหิวเราก็น้อมเอาธรรมเหล่านั้นเอาอาหารเหล่านั้นมาบริโภคเราบริโภคเมื่อไหร่ที่เรากำลังหิวอยู่มันก็จะหายหิวที่เรากำลังทุกข์อยู่มันก็จะหายทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์ทั้งหลายจะหมดไปได้ก็ต้องอาศัยทั้งสติทั้งสมาธิและปัญญาสติดีมาจากไหนก็มาจากศีลดีศีลทำให้สติดีสตินั้นคือไม่ใช่สติคนธรรมดาทั่วไปแต่เป็นสติของพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์สติที่มองเข้ามาดูข้างในไม่ต้องไปมองดูข้างนอก
เพราะปัญหาทั้งหลายทุกข์มันเกิดอยู่ข้างในนะแล้วมันก็ทุกข์มาจากทางกายและทางใจของเราเพราะนั้นทุกข์มันเกิดที่ตัวเราทุกข์มันเกิดที่จิตของเราแล้วควรจะดับตรงไหนสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแต่เหตุตถาคตตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุไฟติดมันก็มีเหตุไฟดับมันก็มีเหตุไฟติดมันไหม้เขาก็เอาน้ำมาดับเอาเคมีมาดับไฟมันก็ดับลงเพราะนั้นกิเลสมันเกิดขึ้นในจากหัวใจของเราอะไรเป็นทำให้จิตของเราเกิดกิเลสได้ก็เพราะความโลภความโกรธความหลงความอยากมีอยากเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ดิ้นรนลงไปตามกระแสของโลกเมื่อจิตของเราไปฝากกับโลกเราก็ร้อนไปตามกระแสของโลกแล้วโลกทำให้คนนั้นมีแต่ความร้อนสิ่งที่จะสามารถทำให้ความร้อนของโลกร่มเย็นลงได้ก็คือธรรมคำสอนของพุทธเจ้าทั้งสิ้นเพราะนั้นอัญญาโกฏัญญะเมื่อฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรจบลงดวงตาเห็นธรรมก็บังเกิดขึ้นกับอัญญาโกฏัญญะอัญญาโกฏัญญะจึงน้อมกายน้อมวาจาและใจกราบแทบเท้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพและศรัทธายิ่งนักศรัทธาในองค์พุทธเจ้าด้วยศรัทธาในคำสอนของพุทธเจ้าด้วยที่ทำทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นปฏิเสธไม่ได้ความร้อนมันต้องมีเหตุของความร้อนมาแล้วอะไรล่ะเราไม่สามารถไปดับดวงพระอาทิตย์ได้แต่เราก็สามารถป้องกันไม่ให้แสงพระอาทิตย์มาถูกกายเราได้เมื่อกายของเราไม่ถูกแสงพระอาทิตย์กายของเราก็จะไม่ร้อนใจของเรามันร้อนเพราะความโลภความโกรธความหลงทุกคนมีกันอยู่ทุกคนอาตมาก็มีญาติโยมทั้งหลายก็มีแม้แต่องค์จอมปราศาสดาเอกของโลกก็มีพระองค์จึงมีแล้วมันทุกข์มีแล้วมันมีแต่ความวุ่นวายพระองค์จึงหาวิธีเพื่อจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้จึงได้มุ่งมั่นมันก็ไปสงขลาไม่ไปเชียงใหม่ไปหาเชียงใหม่ที่ในเมืององค์อันในจังอำเภอสงขลาหรือจังหวัดสงขลาก็หาเชียงใหม่ไม่เจอเพราะมันคนละเส้นทางกันเมื่อเราต้องการอยากจะไปสู่มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานนั้นสามารถเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนสามารถปรารถนาได้โยมก็ปรารถนาได้อาตมาก็ปรารถนามรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันอาตมาเชื่อมั่นว่าญาติโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่ในขณะนี้สถานที่นี้ก็ปรารถนามรรคผลนิพพานไม่ต้องการทุกข์ต่อไปไม่ต้องการมีภพมีชาติต่อไปเพราะมีภพมีชาติต่อไปข้างหน้ามันจะลำบากมากขึ้นมากขึ้นเหมือนไฟที่มันลุกลงไปแล้วถ้าตราบใดยังมีเชื้ออยู่มันไม่ดับมันก็มีความร้อนอยู่ล่ำไปถ้าตราบใดความโลภมันยังมีอยู่มันมีหรือความร้อนจะไม่หมดมันจะหมดไปจากหัวใจของเราเหมือนไฟที่มันติดอยู่เพราะมันมีเชื้ออยู่ถ้าเชื้อมันหมดเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละมันก็จะดับของมันเองเราไม่ต้องไปดับของมันมันจะดับของมันเองเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้เรานั้นละความโลภความโกรธความหลงเราจะละได้ยังไงล่ะเพราะเราก็ต้องมาดูตัวเราเองว่าโลภไปมากขนาดไหนสมบัติที่เรามีขนาดไหนมีสมบัติไม่ใช่ว่าจะสมบัติเหล่านั้นจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมีสมบัติมากชีวิตมีความทุกข์เยอะแยะไปเช่นพระบิดาของสิทธัตถะราชกุมารคือพระสุทโธทนะมีสมบัติมากมายเป็นถึงพระมหากษัตริย์มีสมบัติมากมายมีข้าทาสบริวารมากมายแต่เมื่อยามมันมีทุกข์ขึ้นมาว่าสุทโธทนะทุกข์ไหมทุกข์บริวารทุกข์ไหมทุกข์นี่แหละเป็นเหตุทำให้พุทธเจ้าออกบวชไงพระบิดามีสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างมีตำแหน่งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขพระองค์จึงสะสมบารมีมาแล้วในที่สุดพระองค์จึงได้ออกบวชและประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวไม่มีอะไรเลยมีแต่กายกับจิตตั้งตนอยู่ในทำไปทำมาพิจารณาไปทรมานกายทรมานมามันก็ไม่มีอะไรมันก็มืดไปพระองค์จึงได้หันกลับมาเจริญสติสมาธิและปัญญาด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าและออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ชัดว่าหายใจออกเพราะทุกคนมีลมหายใจเข้าและออกอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าแล้วไม่ออกตายหายใจออกแล้วไม่เข้าตาย
แต่มันยังไม่ตายก็แสดงว่าลมหายใจของเรานั้นมีอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงให้เรานั้นเอาจิตจับอยู่ที่ลมเอาจิตตัวรู้นั้นจับอยู่ที่ลมโดยมีสติคอยเฝ้าดูลมลมเบาก็รู้ลมอุ่นก็รู้ลมร้อนก็รู้ลมเย็นก็รู้ลมสบายก็รู้ลมเบาเรารู้เพราะนั่นสติของเราละเอียดแม้กระทั่งลมที่มันหายใจเข้าเบาออกเบาเราก็รู้หายใจเข้าอุ่นออกอุ่นเราก็รู้หายใจเข้าร้อนออกร้อนเราก็รู้หายใจเข้าเย็นออกเย็นเราก็รู้อุ่นไม่ดีร้อนก็ไม่ดีนั่นบ่งบอกถึงว่าที่มันอุ่นมันร้อนเรียกว่าจริตของเรากับลมไม่ถูกกันเราต้องปรับลมใหม่หายใจเข้าสั้นออกยาวดูหายใจเข้าออกเข้ายาวออกสั้นดูเมื่อเราดูลมหายใจของเราอะไรที่มันดูแล้วมันเข้าสบายออกสบายเข้าเย็นออกเย็นนั่นแหละจริตของเรากับลมถูกกันเราก็จับลมดูลมสังเกตลมแล้วก็จับลมดูลมว่าจริตของเราชอบแบบไหนแล้วเราสังเกตเขาหายใจเข้าสั้นออกยาวดีไหมหายใจเข้ายาวออกสั้นดีไหมหรือให้เขาหายใจเข้าสั้นออกสั้นดีไหมหรือให้ใจเข้ายาวออกยาวดีไหมเราชอบแบบไหนเราก็ทำของเราไปแบบนั้นเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทำมาก๋วยเตี๋ยวที่มีรสชาติที่เป็นกลางๆมาเครื่องครบอะไรบอกครบแต่เขาเอาเครื่องปรุงนั้นมาตั้งไว้ชอบเปรี้ยวใส่น้ำส้มใครชอบเผ็ดใส่พริกใครชอบหวานใส่น้ำตาลใครชอบมันใส่ถั่วใครชอบเค็มใส่น้ำปลาเมื่อเราปรุงดีแล้วเราก็ตักก๋วยเตี๋ยวนั้นทานอย่างมีรสชาติฉันใดก็ตามลมของเราก็เหมือนกันนี่แหละองค์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนที่บอกว่าแสดงธรรมไว้อาตมาก็เคยได้ยินอ่านหนังสือพระไตรปิฎกมาก็เยอะอ่านหนังสือธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาก็เยอะแต่ไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ใดที่จะแสดงธรรมอยู่คำหนึ่งที่ทำให้เรานั้นสะดุดใจมันคาใจแล้วก็สะดุดใจหลวงตาพูดไว้ว่าปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาอาตมาก็เชื่อมั่นว่าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็คงเข้าใจว่าปัญญาอบรมสมาธิคืออะไรสมาธิอบรมปัญญาคืออะไรเราทำสมาธิแต่จิตของเราไม่สามารถสงบได้เพราะจับลมไม่เป็นพุทโธไม่เป็นเรายังทำพุทโธไม่เป็นจับลมยังไม่เป็นมันจึงทำให้จิตของเราไม่เป็นสมาธินั่งแล้วเบื่อเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวปวดนั่งแล้วไม่สงบนั่งแล้วไม่นิ่งจิตไม่สงบมันไม่ใช่ว่าสมาธิของเราไม่มีมาสมาธิของเรามีบุญของเรามีทุกคนก็สามารถทำสมาธิได้ทั้งหมดไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกษัตริย์พระมหากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรและจันทานก็สามพุทธเจ้าก็สามารถให้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้บวชได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ทั้งหมดไม่จำเป็นว่าต้องเป็นพระมหากษัตริย์หรือเศรษฐีหรือกหบดีแม้กระทั่งคนชั้นต่ำสุดที่เรียกว่าจันทานที่เป็นคนที่เขาหลังรังเกียจแต่พุทธเจ้าก็ให้มาบวชก็บรรลุมรรคผลนิพพานมากมายเราและท่านทั้งหลายทุกท่านก็มีสมาธิด้วยกันทุกคนแต่เรายังทำไม่เป็นเรายังไม่สามารถควบคุมสติของเราให้หยุดนิ่งได้เพราะจิตของเรามันยังวอกแวกอยู่จิตมันรวดเร็วถ้าจิตของเรามันรวดเร็วสมาธิของเรานั้นจึงไม่สามารถเป็นได้พุทโธของเราเดี๋ยวมันก็หายพุทโธมันไม่ได้หายแต่สติของเราหายไปจากพุทโธเราจะบอกพุทโธหายไปแต่จริงพุทโธมันอยู่พุทโธไม่ได้หายไปไหนแต่สติของเรามันหายจับจากพุทโธไปมันไปไหนล่ะมันก็ส่งออกไปนู่นไปนี่แรงต่างก็เรียกว่าส่งจิตออกไปภายนอกหรือไปดึงอารมณ์ภายนอกก็มาสู่ภายในแล้วพุทโธมันหายจริงๆพุทโธไม่ได้หายพุทโธมันอยู่พุทโธไม่ได้หายไปไหนแต่จิตของเราสติของเราหายไปจากพุทโธจับพุทโธไม่ได้จึงไม่เป็นสมาธิพอไม่เป็นสมาธิอย่างนี้เราต้องทำอย่างไรถ้าเป็นหลวงปู่เจี๊ยล่ะหลวงเจี๊ยบอกว่าบุคคลไปถามหลวงปู่เจี๊ยที่อาตมาเคยได้ยินหลวงปู่เจ้าคะภาวนาแล้วหลวงปู่บอกให้พุทโธเข้ามันภาวนาแล้วพุทโธแล้วแต่จิตมันไม่สงบหลวงปู่เจี๊ยก็เลยว่าพุทโธทีๆสิ
พุทโธ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 ให้มันทีพอมันทีมันโพโธทีทีเข้าปั๊บจิตมันอยู่กับพุทโธถึงไม่มันทีขณะไหนเราก็ตามพุทโธให้ทันเดี๋ยวมันก็สงบได้พุทโธพุทโธพุทโธไม่นานเท่าไหร่เสร็จเรียบร้อยพุทโธมันหายไปเมื่อยปวดขึ้นมาพุทโธมันหายไปแต่พุทโธก็มาแทนที่พุทโธว้อยพุทโธว้อยเมื่อยจังว้อยอะไรต่างๆนั้นแล้วก็ลุกไปแล้วเมื่อไหร่จะเกิดสมาธินี่แหละก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิก็หมายถึงว่าเอาปัญญาของเรานั้นทำยังไงก็ได้ทำให้จิตของเรานั้นอยู่ในอารมณ์อันเดียวทำให้จิตมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวไม่ให้ไปไหนให้อยู่กับพุทโธก็อยู่พุทโธให้เห็นพุทโธชัดอยู่ตลอดเวลาให้พุทโธลอยเด่นอยู่กับหน้าเราตลอดเวลาติดพุทโธกับสติของเรากายของเรากับจิตทำงานร่วมกันกายนั่งเฉยจิตทำงานดูพุทโธ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 ไปพุทโธไปอย่างนี้เรียกว่าถ้าพุทโธมันยังไม่ชัดเจนมันยังเอาไม่อยู่หายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอย่างนี้ก็เรียกว่าเอาพุทโธด้วยใส่พุทพับพุทไปด้วยพุทด้วยไปด้วยโธไปด้วยแล้วก็ดูลมดูไปด้วยก็เรียกว่าให้มันเข้มขึ้นให้มันเข้มขึ้นอย่างนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิทำยังไงก็ได้ทำให้จิตมันอยู่กับพุทโธให้ได้นี่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิแล้วในที่สุดเมื่อมันเอายังไงก็ได้นี่ยังไงก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธให้จิตของเราอยู่กับพุทโธตลอดให้เห็นพุทโธลอยเด่นอยู่งั้นมันก็ใจจิตของเราก็จะสามารถสงบได้หรืออีกอย่างหนึ่งคือหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มันยังไม่สามารถที่จะสามารถสงบได้เพราะสติของเรายังอ่อนเราก็เพ่งที่ดูที่ลมคำว่าเพ่งก็คือดูลมดูลมตามลมหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็ผ่านลำคอลงไปผ่านหน้าอกลงไปในเหนือสะดือประมาณ2นิ้วเอาลมวางไว้ตรงนั้นช่องว่างตรงนั้นท่านบรีธรรมทโรท่านชำนาญในเรื่องของการเจริญอานาปาท่านบอกว่านี่ดูลมสังเกตลมแล้วก็จับลมดูลมก็ตามลมไปลมมันเข้าตามลำคอลงไปหายใจเข้าตามลำคอลมผ่านหน้าอกลงไปผ่านหน้าอกลงไปผ่านเหนือสะดือ2นิ้วแล้วก็ลมวางอารมณ์วางแล้วให้ลมนิ่งอยู่ตรงนั้นสักแป๊บหนึ่งพอมันจะหมดลมหายใจแล้วก็ปล่อยมันออกแต่ปล่อยมันออกนั้นปล่อยทั่วสรพางกายให้มันออกทั่วตัวนี่ก็เรียกว่าดูลมสังเกตลมวางลมแล้วก็กระจายลมให้ลมนั้นมันออกไปทั่วสรพางกายตั้งแต่หัวไปถึงปลายเท้าให้มันสู้ออกไปแล้วก็หายใจเข้ามาใหม่หายใจเข้ามาใหม่แล้วก็ดูลมไปเรื่อยตามลมไปเรื่อยแล้วเอาจิตตัวรู้ไว้ที่ไหนสติอยู่ที่ปลายจมูกตัวรู้ไว้ที่กลางอกของเราเฝ้าดูลมว่าลมมันผ่านไปที่ลมมันผ่านเข้าไปนั้นลมสบายหรือไม่สบายลมสบายคือลมสบายเย็นสบายเข้าสบายออกสบายเข้าสบายออกสบายมันก็สู้อย่างนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิตามลมกระจายลมแล้วก็จับลมเพราะฉะนั้นเรานั่งตอนไหนถ้าเผื่อจิตของเรามันฟุ้งอะไรต่างเราก็เพ่งลมลงไปเพ่งลมดูลมอย่างเนี้ยนี่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาของเรานั้นที่จะพิจารณาทำให้เห็นความเป็นอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคถ้าจิตของเราไม่เป็นสมาธิเรายังไม่สามารถที่จะพิจารณาสติปัฏฐาน4หรืออริยสัจ4ให้ชัดเจนได้เพราะจิตเราไม่มีสมาธิพอเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นสมาธิจิตนั้นต้องนิ่งจิตนั้นต้องสงบกายนิ่งจิตนิ่งกายสงบจิตสงบกายอิ่มจิตอิ่มเมื่อกายอิ่มจิตอิ่มมันก็จะเกิดพลังขึ้นพลังตัวนี้คืออะไรพลังตัวนี้คือปิติปิติคือคนที่ภาวนาเป็นแล้วอะไรต่างๆแล้วเข้าใจแล้วที่เกิดความสงบนั้นปิติคือขนลุกขนพองตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นตัวเบาตัวใหญ่ตัวเบากายใหญ่กายเบานี่คือปิติขนลุกขนพองตัวใหญ่ตัวเบาน้ำหูน้ำตาไหลนี่ปิติขนลุกขนพองตัวใหญ่ตัวเบาแต่มันสบายนี่คือจิตมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไม่ใช่กายใหญ่นะแต่เรียกว่าตัวใหญ่คือจิตมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่มันมีความสุขนั่นเหมือนกับว่าสมาธิมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสงบมันมากขึ้นมากขึ้นนิ่งลงลึกขึ้นไปลึกขึ้นไปลึกขึ้นไปจนกายสงบจิตสงบนั่นปิติสุข
โยมนั่งอยู่ท่าไหนอยู่ท่านั้นไม่ขยับไม่ขยื่นนั่งอยู่ท่าไหนอยู่ท่านั้นจะนานไปกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เราบอกว่าเหมือนเรานั่งแป๊บเดียวแต่ลืมตามาโอ้ยมันนานมากนั่นคือบ่งบอกไว้ว่าจิตของโยมสงบแต่ถ้าจิตไม่สงบเรานั่งเหมือนกับว่าเราในความรู้สึกเราว่าเรานั่งนานมากแต่พอลืมตามาดูนาฬิกาเรานั่งไปแป๊บเดียวเพราะจิตมันไม่สงบนั่งแล้วมันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงก็ได้ที่เรียกว่าสุขตัวนี้ก็คือกายสงบจิตสงบดึงนั่งอยู่ในท่าไหนท่านั้นจะผ่านไปนานขนาดไหนก็แล้วแต่นี่ก็เรียกว่าเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินั้นกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งกายสงบจิตสงบแล้วก็3นี่คืออานิสงส์แห่งความเป็นสมาธิ3ก็คือเอกคตาเอกคตาเอกะแปลว่า1กายเป็น1นั่งตัวตรงอยู่ท่านั้นไม่โงกไม่ง่วงมันรู้อยู่ตลอดเวลามันสว่างจ้าอยู่ตลอดเวลาอยู่ในจิตของเรากายเป็น1จิตเป็น1กายสงบจิตสงบกายสงบมันสงบอะไรมันสงบจากความไม่มีอะไรเข้ามารบกวนเราเสียงหูมันดับหมดเสียงมันดับหมดรูปมันดับหมดเหลือแต่จิตตัวรู้อย่างเดียวที่มันสว่างจ้าอยู่ในหัวอกของเรานั้นแสงเรืองรองได้บังเกิดขึ้นในหัวใจของเราแต่ไม่ใช่แสงไฟไม่ใช่แสงสว่างของดวงไฟหรือดวงพระอาทิตย์แต่มันแสงแห่งความสงบบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราเมื่อจิตใจของเรานั้นมีความสงบนิ่งสงบอยู่อย่างนั้นแสงนวลนองนั้นก็ทำให้เรานั้นมีความรู้สึกว่าปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานอสวัคคยฌานฌานทั้ง4ได้บังเกิดขึ้นในใจของเราแล้วกายสงบจิตสงบกายเป็น1จิตเป็น1จึงกลายเป็นมีพลังเพราะกายมันสงบจิตสงบแล้วมันมีพลังพลังแห่งความสงบได้บังเกิดขึ้นจึงเรียกว่าฌานฌานก็แปลว่าความสงบของจิตที่มันสามารถยังรู้นั่นได้นี่ได้แรงต่างได้แสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริยะได้แรงต่างได้นี่ก็เรียกว่าฌานแต่มันยังเป็นโลกียฌานอยู่ยังไม่เท่าโลกุตระฌานเราก็ต้องภาวนาต่อไปเมื่อเราภาวนาต่อไปกำหนดก็ไปกำหนดก็ไปมันจะเข้าไปสู่ฌานที่5ฌานที่6ไปเรื่อยๆมันตายลำดับไปเรื่อยๆถ้าจิตของเราไม่ได้ลุกออกไปไหนมันอยู่อย่างนั้นเหมือนก็เข้าสมาบัติไปกายเป็น1จิตเป็น1กายสงบจิตสงบเมื่อกายสงบจิตสงบกายเป็น1จิตเป็น1กายอิ่มจิตอิ่มพอกายอิ่มจิตอิ่มนั้นมันอิ่มนั่นน่ะข้าวไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องอะไรต่างๆไม่ต้องทานอะไรต่างน้ำท่าไม่ต้องทานอะไรต่างห้องนงห้องน้ำไม่ต้องไปทั้งหลายทั้งหมดมันไม่ได้เกี่ยวแล้วนั่นเป็นเรื่องของกายแต่เรื่องของจิตมันมีอยู่กับความสุขกายเป็น1จิตเป็น1พอกายเป็น1จิตเป็น1มันก็เป็นสมาธิที่ลงดึงลงไปสู่อัปปนาสมาธิไม่รับรู้เรื่องของภายนอกแล้วเพราะรูปทั้งหลายทั้งปวงเสียงทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถมาได้ตอนนั้นจิตกับกายมันแยกจากกันแล้วจิตกับกายแยกออกจากกันอย่างชัดเจนกายเป็น1จิตเป็น1เพราะฉะนั้นเมื่อกายเป็น1จิตเป็น1แล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงต่อไปเมื่อเราอยู่กับความสงบหลวงปู่มั่นจึงบอกองค์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนสุขที่มันเกิดจากความสงบก็เหมือนเนื้อติดฟันสุขที่มันเกิดจากความสงบเหมือนสมาธิหัวต่อมันไม่เกิดปัญญามันไม่เกิดรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่เราควรรู้ควรเห็นมันอยู่ในสมาธิออกสมาธิเมื่อไหร่มันก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนนั้นแล้วเมื่อไหร่เราจึงสู่มรรคผลนิพพานเพราะมรรคผลนิพพานนั้นต้องประกอบด้วยปัญญาที่อาตมาบอกว่าปัญญาโรกสมันติบุคคลจะล่วงทุกข์เพราะอาศัยปัญญาสัมมาสมาธิสมาธิในมรรคมีองค์8สัมมาสมาธิหลวงปู่มั่นบอกกับหลวงตาว่าสัมมาสมาธิของพุทธเจ้าสมาธิต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่สมาธิประกอบแค่ความสงบความสงบนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือนพวกฤาษีชีภัยทั้งหลายทั้งปวงที่ก่อนที่พุทธเจ้าสิทธัตถะราชกุมารจะออกบวชประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาฤาษีเหล่านั้นนักพจน์เหล่านั้นนักบวชเหล่านั้นสมณะเหล่านั้นมีใครบ้างที่บรรลุมรรคผลนิพพานมีไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะติดอยู่กับความเป็นสมาธิติดอยู่ในสุขที่เกิดจากความสมาธิมันก็อยู่อย่างนั้นได้ฌานอยู่อย่างนั้นได้อภิญญาอยู่อย่างนั้นแต่มันไม่ได้ปัญญามันก็อยู่ในความสุขเหล่านั้นแต่มันสุขแบบโลกิยะฌานไม่ใช่โลกุตระฌานเพราะฉะนั้นสุขที่มันเกิดที่หลวงปู่มั่น
บอกหลวงตาหลวงตานั้นก็ค้ำบอดอยู่กับสมาธิถึง7ปีหลวงตาก็ติดอยู่ในความเป็นสมาธิหลวงปู่มั่นจึงแก้ให้สุขที่หลวงปู่มั่นบอกหลวงตาว่าท่านมหามีความสุขสบายดีอยู่หรือภาวนาเนี่ยหลวงตาก็บอกมันสุขสบายสุขระบายมากเลยก็รับหลวงตาก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยเพราะหลวงปู่มั่นนั่งเคี้ยวหมากหลวงตาก็นั่งอยู่กับความสมาธิอยู่กับความสงบอย่างเดียวสักพักหนึ่งหลวงปู่มั่นก็ถามว่าท่านมหาภาวนามีความสุขสบายดีอยู่หรือหลวงปู่มั่นถามหลวงตาก็ตอบพนมมือขึ้นลืมตาก็ตอบว่าภาวนามีความสุขสบายมากอยู่ครับมันเย็นมากก็แล้วก็ผมพ่อแม่กุจารหลวงปู่มั่นก็ถลึงตาใส่มันจะตายเพราะไอ้สุขที่มันเกิดจากความเป็นสมาธินั่นแหละหลวงปู่มั่นจึงบอกสุขที่มันเกิดจากสมาธิเหมือนเนื้อติดฟันเนื้อทุกชนิดที่มันเป็นอาหารถ้ามันผ่านปากผ่านลิ้นเราได้รสชาติลงไปสู่กระเพาะมันก็ทำให้ร่างกายเราได้แร่ธาตุทั้งหลายทั้งปวงของเนื้อเหล่านั้นก็มีประโยชน์แต่ถ้าเผื่อเนื้อผ่านลิ้นยังได้รสชาติเนื้อปลาเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้ออะไรต่างๆมันก็ได้รู้รสชาติในเนื้อเหล่านั้นก็เกิดประโยชน์ได้รสชาติแต่ถ้าเผื่อเนื้อมันติดอยู่ที่ฟันล่ะมันเกิดประโยชน์ไหมมันไม่เกิดประโยชน์มันเป็นโทษไหมมันเป็นโทษเพราะวันคืนล่วงไปล่วงไปภาวนาไปภาวนาไปมันไม่ได้อะไรมันอยู่แค่ความเป็นสมาธิเฉยๆเพราะฉะนั้นฤาษีชีพายทั้งหลายทั้งปวงจึงภาวนาจนแก่ตายเฒ่าตายหมดอายุไขตายก็ไม่ได้โสดาบันสกิทาคานาคาไม่ได้เพราะอะไรมันติดอยู่กับความสุขที่เกิดจากสมาธิหลวงปู่มั่นจึงแก้ให้หลวงตาสัมมาสมาธิของพุทธเจ้าสัมมาสมาธิของพุทธเจ้าสมาธิต้องประกอบด้วยปัญญาต้องประกอบด้วยอริยสัจ4ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคต้องประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญาต้องประกอบด้วยการพิจารณากายคตาสติรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอริยสัจ4สติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้ามีอะไรแน่นอนมีอะไรคงที่เอาจิตมาดูจิตเมื่อกายสงบจิตสงบหลวงปู่มั่นจึงไปบอกว่าให้ลองไปนั่งภาวนาดูพอจิตมันสงบแล้วเอามาพิจารณาดูเอาจิตมาพิจารณาดูเพ่งดูเพ่งดูอะไรเพ่งดูธาตุดูขันธ์ของเราอวัยวะภายในภายนอกตั้งแต่ศีรษะลงไปสู่ปลายเท้าที่มันเป็นภายนอกก็ตามจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามฟันหนังเล็บเนื้อเอ็นกระดูกทั้งหลายทั้งปวงก็ตามอวัยวะภายในตับไตเส้นปรุงอาหารใหม่อาหารเก่าก็ตามลองพิจารณาดูพิจารณาดูหาความแน่นอนของมันและหาความไม่แน่นอนของมันและหาความสวยความงามของมันและหาความเป็นอสุภกรรมฐานจากในร่างกายของเรานี้พอจิตสงบสัมมาสมาธิของพุทธเจ้าให้มาพิจารณาดูกายเวทนาจิตธรรมกายคืออะไรกายคือรูปกายที่เราเห็นมีข้ามีแขนตามีตาสองข้างมีปากมีหูมีจมูกมีมือมีเท้าอะไรต่างๆนี่เรียกว่ารูปกายและอวัยวะภายในภายนอกนี่รูปกายกายในคือกายที่มันมีอยู่ในกายตับไตไส้พุงอะไรต่างๆพวกนี้กายนอกก็คือที่มันเป็นรูปกายที่เรามองเห็นกันอยู่นี่พิจารณาดูกายคตาสติเอาสติเข้าไปพิจารณาดูกายตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้าจับดูแล้วพิจารณาดูหาความสวยความงามของมันหาความแน่นอนของมันหาความไม่แน่นอนของมันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีของอยู่2 อย่างเหมือนกันมีกายมันก็ต้องไม่มีกายมีเกิดมันก็ต้องมีแก่มีดับก็พิจารณาลงไปเพ่งไปเพ่งมาเพ่งไปเพ่งมาเพ่งพินิจพิจารณาไปค้นไปค้นมาค้นไปค้นมาค้นไปค้นมาเอาจิตมาทำงานเมื่อจิตมันสงบแล้วจิตมาทำงานทำงานคือหาดูงานที่มันมีลิกรวนเราที่จะมาลื้อถอนขนสัตว์จะมาลื้อถอนว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงมันจะไม่กลับมาเกิดเพราะสาเหตุอะไรที่มันทุกข์มันยากลำบากมันดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นมันยากลำบากมันมาจากอะไรต้องหาที่มาของมันให้เจอ
แล้วเพ่งไปเพ่งมาเพ่งไปเพ่งมาเพ่งพินิจพิจารณาลงไปดูไปดูมาดูไปดูมาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสด้วยว่ากรรมฐาน5ก็เรียกว่าปัญจกรรมฐานทั้ง5เกศาหมายถึงอะไรโลมาหมายถึงอะไรนะขาหมายถึงอะไรดันตาหมายถึงอะไรตะโจหมายถึงอะไรเกศาโลมานขาดันตาตะโจเกศาหมายถึงเส้นผมอยู่บนศีรษะเบื้องหน้าเบื้องหน้าผากเบื้องหลังเป็นปลายข้อต่อฝาและซ้ายเป็นกกหูทั้งสองข้างเรียกว่าผมหาดูความแน่นอนของผมมองเสร็จเรียบร้อยมันไม่แน่นอนมันมีแต่ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเราก็รู้แล้วว่ามันไม่แน่นอนแล้วมันก็เป็นอสุภะโลมาสิ่งที่เป็นเส้นๆอยู่ทั่วตรพางกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าเรียกว่าขนเราพิจารณาสันฐานที่เกิดของขนมันมีอะไรบ้างขนมันเจริญเติบโตขึ้นมามันยาวขึ้นมาด้วยอะไรก็น้ำเลือดน้ำหนองความสกปรกโสโครกทั้งสิ้นนะขาสิ่งที่เป็นเกล็ดงอกอยู่ตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเรียกว่าเล็บสันฐานที่เกิดของเล็บก็เต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองจับดินจับอะไรต่างๆมาเล็บก็ดำสกปรกมีเล็บก็มีขี้เล็บดันตาคือฟันเนี่ยฟันที่มันอยู่เป็นสีขาวๆอยู่ในปากอยู่ดั้งเบื้องลงเบื้องล่างเนี่ยสำหรับไปบดเคี้ยวอาหารเนี่ยเรียกว่าฟันฟันมันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นได้แน่นได้ต่อไปมันก็หลวมแล้วก็หลุดแล้วก็ก่อนไปนั่นแหละเราก็เห็นฟันร่วงฟันหักฟันหลออะไรต่างๆทั้งหมดแล้วมีฟันก็มีขี้ฟันตาโจสิ่งเป็นแผ่นเป็นผืนห้อมห่ออวัยวะทั่วสารพางกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าเรียกว่าหนังนี่คือพิจารณาลงไปให้เห็นปัญจกรรมฐานให้เห็นความไม่งามในสังขารถ้าเราพิจารณาลงไปพิจารณาลงไปพิจารณาลงไปเพ่งไปเพ่งมาเพ่งไปเพ่งมามันก็จะเห็นเกิดความรู้ขึ้นรู้อะไรล่ะพิจารณาตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้ากลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาดูตั้งแต่เกศาโลมานขาดันตาตะโจตะโจดันตานขาโลมาอนุโลมปฏิโลมอนุโลมปฏิโลมอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมามันก็จะเห็นดูไปดูไปมันก็เกิดชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วในที่สุดมันเกิดความรู้ขึ้นรู้อะไรอ่ะรู้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ของเรานั้นล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นเป็นไตรลักษณ์เป็นสามัญลักษณะไม่ว่าจะเป็นเราหรือเป็นใครจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีสัตว์มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานเป็นเหมือนกันทั้งหมดสิ่งที่ธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นต้นไม้ก็ตามแผ่นดินก็ตามภูเขาก็ตามสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตย่อมมีสภาวะเหมือนกันทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปและสิ่งที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นที่เรียกว่าสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ทั้งหมดก็เป็นเช่นเดียวกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่แหละคือเอาจิตเพ่งจิตเพ่งไปเพ่งมาเพ่งไปเพ่งมาเอาจิตมาทำงานทำงานอยู่ในตัวของเราอย่าไปทำงานข้างนอกข้างนอกนั้นมันไม่ใช่เราต้องมาดูใจเราที่ท่านพ่อเฟื่องบอกว่าภาวนาดูใจถ้าใครภาวนาดูใจแล้วถ้าจิตไม่สงบไม่เกิดปัญญาแสดงว่าพุทธเจ้าสอนผิดนั้นพุทธเจ้าจึงได้สอนให้เรานั้นให้พิจารณาลงไปสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแต่เหตุตถาคตแต่เหตุธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นทุกมาจากไหนความโลภความโกรธมาแต่ไหนมันก็มาจากความอยากความโลภความโกรธมาจากความอยากตัณหาราคะอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสลายตนะสลานปัจจยาตัณหาตัณหาผัสสะกระทบกันมาพอถึงภาษาไปปั๊บยึดติดทันทีแล้วติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงเหล่านั้นพระเจ้าทรงแสดงธรรมจักรครั้งแรกทำให้ปัญญวัคคีนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็มาภาวนาไปขอบวชแล้วก็ประพฤติปฏิบัติไปประพฤติปฏิบัติทำความภาคความเพียรพิจารณาในปัญจกรรมฐานทั้ง5พิจารณาไปพิจารณามาพิจารณามาพิจารณาไปก็เกิดความรู้ขึ้นเข้าใจขึ้นพระเจ้าเห็นว่าจิตของปัญญวัคคีทั้ง5นั้นกำลังมีกำลังเป็นจึงย้อนหลังกลับมาแสดงธรรมกันที่สองเรียกว่าอนัตตลกนสูตรอนัตตลกนสูตรนั้นประกอบด้วยอะไรอนัตตลกนสูตรนั้นประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคืออะไรรูปคือรูปกายมันเป็นของไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงไหมสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ไม่เที่ยงสัญญาการจำได้ไหมรู้มันเที่ยงไหมมันก็จำได้หมายรู้มันก็ไม่เที่ยง
สังขารคือการปรุงการแต่งทั้งหลายทั้งปวงจิตมันปรุงแต่งดีอย่างเดียวที่ไหนจิตมันจะปรุงแต่งให้ไปนั่งสมาธิอย่างเดียวที่ไหนมันไม่ใช่บางทีมันก็ปรุงแต่งให้ไปนั่งสมาธิบางทีมันก็ปรุงแต่งให้ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปสารพัดไปนี่จิตมันปรุงแต่งมันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันมันไม่ใช่ปรุงแต่งไปภาวนาอย่างเดียวมันก็ปรุงแต่งไปตามอื่นตามกระแสแห่งอารมณ์ของจิตสัญญาอารมณ์เหล่านี้เราติดในสัญญาอารมณ์มันทุกข์อย่างนี้ไปอย่างนู้นบ้างมันเครียดอย่างนี้ก็ไปทำอย่างนู้นบ้างแต่พุทธเจ้าบอกเครียดให้ภาวนาทุกข์ให้ภาวนานั่นวุ่นวิวุ่นวายฟุ้งซ่านให้ภาวนาอย่างเดียวมันถึงจะสามารถแก้ได้เพราะว่าฟุ้งมันก็เกิดจากจิตทุกข์มันก็เกิดมาจากจิตนะสุขปรารถนาสุขมันก็เกิดมาจากจิตแล้วควรจะดับตรงไหนล่ะไฟมันติดเราไม่เอาน้ำฉีดลงไปในกองไฟแล้วไปฉีดที่อื่นแล้วไฟมันจะดับหรือไฟมันก็ไม่ดับเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าปัญหามันเกิดที่ใจแล้วมันควรจะแก้ที่ไหนล่ะควรแก้ที่ใจไอ้หัวใจดวงนี้แหละให้หัวใจดวงนี้แล้วมันมีสติมีปัญญาเต็มหัวอกของเราให้มันเต็มอยู่ในหัวอกของเราทั้งสติทั้งสมาธิและปัญญาตามรู้มันก็เรียกว่าภาวนาดูใจว่าใจดวงนี้มันเป็นยังไงมันคิดอะไรมันนึกอะไรมันปรุงแต่งอะไรจึงทำให้โลกใบนี้มันร้อนมันก็มาจากจิตดวงเดียวเพราะปัญหาทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นที่หัวอกของเรานี่แล้วมันควรจะแก้ตรงไหนนะเพราะนั้นถ้าถั่วหัวใจของเรานั้นมีทั้งสติทั้งสมาธิและปัญญาเต็มหัวอกอยู่กิเลสหน้าไหนบ้างนะที่มันจะมาฝังเรามันฝังไม่ได้เพราะเราไม่ต้องไปแก้กิเลสไม่ต้องไปตัดกิเลสอาตมาเชื่อมั่นว่าเราไม่ต้องไปตัดกิเลสเรารู้ว่ากิเลสเราไม่เข้าใกล้กิเลสไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกิเลสอะไรที่มันดีเราก็น้อมเอาสิ่งเหล่านั้นมาโอปนยิโกนั่นน้อมเอาธรรมเหล่านั้นมาสู่ใจเมื่อใจของเรามีธรรมเมื่อใจของเรามีธรรมอย่างญาติโยมทั้งหลายที่มานั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็แสวงหาธรรมอาตมาไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็แสวงหาธรรมแสวงหาธรรมเมื่อได้ธรรมแล้วอย่างมาฟังหลวงตาบอกว่าพอถามหลวงตาครับข้าน้อยสงสัยอะไรบอกสงสัยธรรมของหลวงตาเพิ่มสติเข้าไปสตินั้นไม่ใช่สติคนธรรมดาทั่วไปต้องสติของพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์สติที่มันละเอียดทั้งหมดอะไรจะเล็ดลอดออกไปไม่ได้เหมือนผ้าเขาบางที่ละเอียดผงอะไรที่มันจะลอดเล็ดลอดผ้าเขาบางที่เนื้อละเอียดไปได้เหมือนเครื่องกรองน้ำที่มีไส้ที่ดีละเอียดน้ำที่ออกมาจะขุ่นตมขนาดไหนมันก็สามารถเมื่อผ่านเครื่องกรองแล้วก็สามารถที่จะเป็นน้ำบริสุทธิ์บริสุทธิ์ได้ฉันใดก็ตามธรรมคำสอนของพระเจ้าก็เปรียบเหมือนเครื่องกรองน้ำพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้ 84,000 กันใน 84,000 กันเนี่ยใน 45,000 สาเนี่ยแต่ละกันพุทธเจ้าจะมีพอแสดงธรรมจบลงจะมีพระอรหันต์เกิดขึ้นอีกมากมายแต่ละกันเหล่านั้นเพราะฉะนั้นในแต่ละกันเหล่านั้นถามว่าตั้งแต่พระมหากษัตริย์พราหมณ์เศรษฐีแพทย์สูตรและก็จันทานคนทุกชั้นทุกวรรณะเมื่อได้เข้ามาน้อมเอาธรรมคำสอนพระเจ้าประพฤติปฏิบัติท่านเหล่านั้นก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้น 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนเครื่องกรองน้ำ 84,000 เครื่องแล้วคน 84,000 คนที่มีความสนใจมีน้ำคนละกระจอกละจอกน้ำคนละจอกน้ำเหล่านั้นจะมาจากหลุมอะไรก็แล้วแต่จะสกปรกขนาดไหนก็แล้วแต่จะเป็นน้ำบ่อใหญ่น้ำบ่อน้อยหรือน้ำแต่ตามหลุมเต็นควายก็ตามหรือน้ำที่ออกมาจากน้ำคงน้ำคำก็ตามทุกคนก็มีน้ำมาหาพุทธเจ้าเอาพุทธเจ้าก็เลยส่งเครื่องกองน้ำให้มาทำยังไงน้ำที่จะบริโภคได้พุทธเจ้าก็เลยส่งเครื่องกองน้ำให้ส่งเครื่องกองน้ำให้คนละเครื่องละเครื่องแล้วก็เอาน้ำเหล่านั้นไปผ่านเครื่องกรองพอเครื่องกรองแล้วเครื่องกรองน้ำเหล่านั้นก็ดักเอาความสกปรกเก็บไว้ทั้งหมดน้ำที่ลอดออกไปตามช่องของที่เป็นเครื่องกรองน้ำเหล่านั้นเป็นน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องไปหาพุทธเจ้าทุกคนเดี่ยวน้ำไปที่ตักไปก็รู้ว่าน้ำมันขุ่นน้ำมันสกปรกแต่เมื่อผ่านเครื่องกรองแล้วดูเห็นแล้วพอผ่านเครื่องกรองแล้วไม่ต้องไปถามพุทธเจ้าว่าน้ำนี้สะอาดหรือยังตัวเราเองก็รู้แล้วว่าเมื่อผ่านเครื่องกรองแล้วน้ำมันก็สะอาดแน่นอนมันใสมันไม่มีตะกอนมันไม่มีสีอื่นเลยมีแต่ใสแจ๋วเลยนั่นบ่งบอกถึงความสะอาดทำคำสอนพระเจ้าเหมือนเครื่องกรองน้ำ
มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่พระมหากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรและจันทานทั้งหมดก็เปรียบเหมือนน้ำที่ตั้งแต่บ่อที่สกปรกมากที่สุดคือพวกจันทานจนไปถึงพระมหากษัตริย์ในที่สุดเมื่อพระจันทานไปถึงพระมหากษัตริย์ได้ฟังธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติทั้งจันทานไปถึงพระมหากษัตริย์หรือถึงมหากษัตริย์จนถึงจันทานก็ได้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานมากทั้งหมดเพราะอะไรก็เพราะว่าธรรมคำสอนพระเจ้าเพราะนั้นเราและท่านทั้งหลายเราจะมีกิเลสหนาปัญญาขนาดไหนก็ตามถ้าตราบใดเรายังมีความภาคความเพียรยังมีสติยังมีสมาธิและใช้ปัญญาลงไปจิตของเราก็สามารถสะอาดบริสุทธิ์ได้ทุกคนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกท่านนี่คือการแสวงหาธรรมแล้วถามดูสิว่าพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่อัญญาโกฏัญญะกับบริวารพระอรหันต์องค์แรกก็คืออัญญาโกฏัญญะพระอรหันต์องค์สุดท้ายก็คือสุปัฏฐปริภาชกที่เข้าไปหาพระพุทธเจ้าที่เมืองกุสินาราใต้ต้นลังทั้งคู่ก่อนที่พระเจ้าจะเสด็จดับขันธ์นิพพานสุปัฏฐะนั้นเป็นผู้มีอายุมากแล้วเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนมั่งมีอะไรอาจจะเป็นคล้ายๆคนทำมาหากินชาวไร่ชาวนาแต่ศรัทธาในคำสอนพระเจ้าเมื่อเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้ให้โอวาทแสดงธรรมให้ฟังจนเธอสุทะพอใจแล้วก็ขอบวชแล้วก็ทำความภาคความเพียรพระองค์จึงได้ทรงตรัสธรรมเทศนาการปัจฉิมธรรมเทศนาการสุดท้ายว่าอัปมาทธรรมดูก่อนสุปัฏฐะถ้าจิตของเธอไม่ประมาทตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทตามรักษาจิตของตนได้เธอก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานก่อนที่เราตถาคตจะเสด็จดับขันธ์นิพพานสุปัฏฐะพอได้กำลังอย่างนั้นไปก็รีบทำความภาคความเพียรในที่สุดพระสุปัฏฐะก็บรรลุมรรคผลนิพพานหลังจากนั้นพระเจ้าก็เสด็จดับขันธ์นิพพานเพราะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกท่านอย่าน้อยใจตัวเองว่าเรามีบุญน้อยวาสนาน้อยถ้าคนมีบุญน้อยวาสนาน้อยจะไม่เกิดมาเป็นมนุษย์จะไม่เกิดมาเจอพุทธศาสนาและจะไม่ได้เกิดมาอยู่ในประเทศไทยนี่คือแสดงว่าบุญที่เราสะสมมานั้นประเภทเดียวกันทั้งหมดแต่อาจจะแตกต่างกันไปตามยศถาบรรดาศักดิ์หรือทรัพย์สินเงินทองฐานะอะไรต่างๆเหล่านั้นมันเป็นปกติธรรมดาที่เราสะสมบุญมาไม่เท่ากันแล้วเราเกิดมาจะให้เท่ากันได้อย่างไรแต่เรามีสิทธิเท่ากันที่จะทำสมาธิภาวนาให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจันทานก็สามารถประพฤติปฏิบัติออกบวชแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นเราเมื่อเรามีของอยู่สมบัติเรามีอยู่ภายในเราจงเอาสมบัติภายในของเรานั้นมาใช้เอาปัญญาภายในมาใช้อย่าเอาปัญญาภายนอกมาใช้ปัญญาของโลกมันใช้ด้วยเพียงขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่ปัญญาของธรรมที่เกิดจากสมาธิภาวนานั้นมันสามารถใช้ในทั้งปัจจุบันนี้ไปถึงอนาคตข้างหน้าหรือในอดีตในอนาคตต่อไปในภายข้างหน้าจนกว่าเราจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแต่เหตุตถาคตตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นเหตุเพราะมันมีทุกข์เกิดขึ้นในใจของเรามันมาจากไหนพุทธเจ้าก็บอกว่ามันมาจากกิเลส3ตัว3กองโลภะโทสะโมหะเรียกว่าโลภะขิโทสะขิโมหะขิไฟคือโลภะไฟที่ไม่มีเปลวน่ากลัวไฟที่มีเปลวหมดเชื้อมันก็ดับโดนน้ำมันก็ดับแต่ไฟที่ไม่มีเปลวนั้นเชื้อมันอยู่กับตัวเราตลอดมันไม่มีเปลวแต่มันร้อนมันลนทำให้ทำลายบุปการีก็ได้ทำลายผู้มีอุปการะคุณก็ได้นี่คือไฟที่น่ากลัวนั่นโลภคิไฟคือโลภโทสะคิไฟคือโกรธโมหะคิไฟคือโมหะคือความหลงนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้นำธรรมที่เป็นอธิตปริยายสูตรแสดงให้กับชนสามพี่น้องนัตถีกัสสปะอุรุเวนกัสสปะขยากัสสปะที่ตำบลขยาศีสะที่ไปไหนมาไหนชนสามพี่น้องบูชาไฟถือคบเพลิงไปด้วยพุทธเจ้าเห็นว่าทำไมท่านจึงไปไหนต้องถือคบไฟไปด้วยชนจึงตอบพระพุทธเจ้าว่าเราบูชาไฟแล้วทำไมท่านจึงเดินศีรษะจึงมีรูปลักษณะเป็นแบบหัวงูอยู่เป็นตัวงูอยู่เราเชื่อถือศรัทธาในชดินแปลว่างูไปไหนมาไหนก็จึงได้มีสัญลักษณ์เป็นงูจึงได้เรียกว่าชดินสามพี่น้องพระเจ้าจึงได้แสดงอทิตตปริยาสูตรความร้อน
ของไฟนั้นคือไฟภายนอกไม่เท่าไหร่แต่ไฟภายในนี่ที่มันเผาไม่รู้จักจบสิ้นแล้วมันไผ่เผาจนกว่าชาติของเราที่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติมีทานมีศีลไม่ทำแต่ถ้ามันมีความโลภขึ้นมาความมีศีลมีธรรมเหล่านั้นก็จะหายไป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 จนไปถึงเอาเวจีของนรกเหมือนพระเทวทัตบวชแล้วได้โลกียฌาน4แต่ด้วยความโลภของเทวทัตอยากจะมาเป็นใหญ่แทนพุทธเจ้าความโลภอยากจะมาดูแลพระสงฆ์แทนพุทธเจ้าเป็นศาสดาดูแลพระสงฆ์ด้วยความโลภอยากจะเป็นใหญ่จึงคิดทำลายพระพุทธเจ้าต่างๆนานาแล้วในที่สุดฌานทั้งหลายทั้งปวงของเทวทัตก็หายไปสิ้นทั้งหมดนั่นเป็นโลกียฌานมันเกิดขึ้นได้มันก็หายไปได้มันไม่ใช่โลกุตระฌานเพราะนั้นเราและท่านทั้งหลายไฟตัวนี้จึงทำให้ชีวิตของเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารเราแสวงหาธรรมเราเดินทางมาแสวงหาธรรมเอาธรรมนั้นมาสู่ใจการได้ยินได้ฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านเหล่านั้นธรรมเหล่านั้นก็เป็นคำสอนของพระเจ้าทั้งสิ้นธรรมเหล่านั้นน้อมใครน้อมเราไปประพฤติปฏิบัติโอปัญญิโกน้อมมาธรรมเหล่านั้นมาสู่ใจได้เมื่อธรรมสู่ใจเมื่อธรรมถึงใจใจถึงธรรมธรรมถึงใจใจถึงธรรมธรรมถึงใจใจถึงธรรมเมื่อไหร่สมบัติทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่โยมก็ไม่สนใจความมีความเป็นทั้งหลายทั้งปวงมันก็ไม่อยากมีจากเป็นเมื่อทำมันถึงใจแล้วจึงได้ปล่อยวางเหมือนอัญญาโกฏัญญะเหมือนพุทธเจ้าได้สละสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างลงแล้วก็ตระกูลของสากยวงศ์โกริยวงศ์ที่เป็นพระมหากษัตริย์เมื่อฟังเทศน์ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วจึงออกบวชหมดไงนั่นทำถึงใจใจถึงธรรมไงเพราะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกท่านการฟังธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีเมื่อเราฟังทีตั้งใจฟังอานิสงส์แห่งการฟังธรรมมีถึง5อย่างหลวงตาว่าหลวงตาพระมหาบัวว่าไว้อย่างนั้นเทศอยู่บ่อยๆย้ำอยู่บ่อยๆเพราะนั้นเราและท่านทั้งหลายยังไม่เข้าใจในธรรมยังไม่เข้าใจในแต่งที่ถูกตามแล้วก็ตั้งใจฟังธรรมสิ่งใดที่ไม่เคยฟังเราได้ฟังแล้วเราก็ได้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีสิ่งที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดเมื่อฟังครั้งที่2ย่อมเข้าใจชัดมากยิ่งขึ้นฟังอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่3กำจัดความสงสัยไปได้บุญมีจริงหรือเปล่าบาปมีจริงหรือเปล่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่านิพพานมีจริงหรือเปล่าไม่ต้องสงสัยเพราะเมื่อใจถึงธรรมธรรมถึงใจแล้วไม่ต้องสงสัยนิพพานมีจริงแน่นอนนรกสวรรค์มีจริงแน่นอนคนเราเวียนว่ายตายเกิดมีแน่นอนแล้วในอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้หนังแน่นอนมันหนีไม่พ้นแน่นอนเพราะสัตว์โลกเป็นไปตามกันผู้ใดทำกรรมใดๆไว้ผู้นั้นจะได้รับผลของกรรมนั้นๆอย่างแน่นอนนี่แหละคือเรียกว่าทำถึงใจใจถึงธรรมเมื่อเรามีธรรมอยู่ในใจแล้วไม่ใช่ว่าเรามีธรรมแล้วเราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานยังเมื่อธรรมมาสู่ใจแล้วเราต้องเอาใจของเรานั้นประพฤติปฏิบัติไปตามธรรมศีลบ้างสมาธิบ้างภาวนาบ้างปัญญาบ้างเราก็เรียกว่าถึงให้ทำไปทำไปทำไปรักษาศีลไปศีลทำให้เกิดสมาธิสมาธิทำให้เกิดปัญญาปัญญาทำให้เกิดได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่ก็เรียกว่าทำถึงใจใจถึงธรรมธรรมถึงใจใจถึงธรรมพอใจเต็มหัวอกทำถึงหัวอกของเราเต็มไปด้วยอัดด้วยธรรมตามคำสอนพุทธเจ้ามรรคผลนิพพานก็อยู่แค่มือเอื้อมเราอย่างแน่นอนแต่ถ้าเผื่อทำไม่ถึงใจใจไม่ถึงธรรมเมื่อไหร่นั่งภาวนาเมื่อยหน่อยก็เลิกเหนื่อยหน่อยก็เลิกพิจารณาธรรมหน่อยก็ไม่ได้แล้วก็เลิกอะไรต่างๆทั้งหมดเพราะของจริงมันมีอยู่แต่เรายังทำไม่ถึงที่สุดจะให้มันได้ของจริงมันจะได้ไปยังได้อย่างไรเราภาวนาต้องภาวนาเหมือนดังที่พุทธเจ้าบอกให้ภาวนาภาวนาให้จิตมันสงบมันสงบจริงๆไม่ใช่สงบเพียงแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นอย่างนั้นยังไม่พอมันต้องให้ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นอยู่ตลอดแบบนั้นนั่นทำถึงใจใจถึงธรรมธรรมถึงใจใจถึงธรรมทำถึงใจเมื่อไหร่พอใจถึงธรรมเมื่อไหร่โยมจะไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นเลยแม้สิ่งที่มีอยู่ความรู้ที่มีอยู่ปัญญาที่มีอยู่สมบัติที่มีอยู่มันจะวางตัวมันเองไปทั้งหมดมันวางหมดเลยความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดความรู้ในอดีตมันก็วางลงความรู้ในปัจจุบันมันก็วางลงหมดเลยพอมันวางหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วโยมจะรู้เองไว้ว่านิพพานเป็นอย่างไรอาตมาเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นถ้ายังมีปัญญายังมีความรู้ยังติดความรู้อยู่ฉันยังรู้นั่นรู้นี่รู้นี่รู้นั่นอยู่ยังงูอยู่ยังไม่ได้วางความรู้เหล่านั้นก็ยังไม่ถึงมรรคนิพพานมันก็รู้เข้าใจว่านิพพานเป็นอย่างนี้แต่ยังวางไม่ได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นนี่เรียกว่าทำถึงใจใจถึงธรรมเมื่อไหร่ละ
เราจะรู้ทันทีว่านี่แหละคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเมื่อจิตของเราไม่ยึดติดในรูปกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขารูปและกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงถ้ารูปและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราจริงเราต้องบังคับมันได้รูปอย่าได้เป็นอย่างนั้นรูปอย่าได้เป็นอย่างนี้รูปอย่าได้แก่รูปอย่าได้เจ็บรูปอย่าได้ตายรูปจงอยู่ต่อไปเป็นอมตะของรูปไม่ใช่ของเรามันเราจึงบังคับมันไม่ได้เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอนัตตลกันสูตรจบลงปัญญวัคคีย์พิจารณาไปตามกระแสพระธรรมเทศนาไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในบั้นปลายเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและบั้นปลายพอเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างจิตก็หลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสพระเจ้าจึงตรัสว่าอัญญาสีวัตโปโกทัญโยรู้แล้วหนอนั่นพระเจ้าก็รู้เพราะการที่รู้มาปั๊บจิตของผู้ที่รู้แล้วมันจะมีความอัศจรรย์เกิดขึ้นมันไม่มีทางที่จะสามารถจะมีใครรู้ได้เราและท่านทั้งหลายทุกท่านเหมือนว่ามือคนคนหนึ่งเดินทางไปแล้วก็ขึ้นระหว่างตายบันไดไปขึ้นบันไดไปนั้นบันไดนั้นมีอยู่8ขั้นแต่ขึ้นไปแล้วถึงขั้นที่5มีคนเดินผ่านมาถามว่านะลุงเบิร์นปีนบันไดจะไปไหนคนที่กำลังขึ้นบันไดก็ตอบว่าเราจะไปดูนิพพานไปนิพพานเราเห็นนิพพานหรือยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเพราะเพิ่งจะขึ้นไปถึงที่ขั้นที่5แต่นิพพานนั้นอยู่ที่ขั้นที่8พอถึงขั้นที่8แล้วจึงจะเห็นได้นิพพานแต่ขึ้นขั้นที่5ยังไงก็ไม่เห็นใครจะมาถามกี่คนก็ไม่เห็นเพราะคนที่ขึ้นไปก็ยังไม่เห็นคนที่ถามก็คนที่ขึ้นยังไม่เห็นเลยคนที่ถามจะเห็นหรือก็ยังไม่เห็นพอไอ้คนที่ถามแต่แล้วก็เดินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นานกินเท่าหน่อยไม่รู้แล้วก็กลับมาแล้วเห็นคนนั้นขึ้นบันไดไปแล้วไปยืนอยู่ข้างบนแล้วเลยไปอยู่ขั้นที่8ไปแล้วพอถึงขั้นที่8แล้วคนเหล่านั้นก็ยืนอยู่ข้างบนนั้นไอ้ชายคนเก่าที่เคยถามว่าลุงไปไหนจะไปนิพพานจึงถามว่าถึงเห็นนิพพานหรือยังเห็นแล้วนิพพานเป็นยังไงบ้างล่ะลุงนะโอ้นิพพานมันมีความสุขมากมันสุขมากบอกไม่ถูกเลยลุงจงอธิบายนิพพานรสชาติของนิพพานให้กับข้าพเจ้าได้รู้หน่อยสิข้าพเจ้าจะได้ขึ้นไปแล้วลุงคนนั้นจะอธิบายพระนิพพานให้กับคนที่ถามนั้นเข้าใจไหมก็อธิบายไม่ได้เพราะนิพพานนั้นเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนได้เฉพาะตนคนยังคนอื่นยังคนอื่นให้รู้ไม่ได้เหมือนคนเราและท่านทั้งหลายคนที่หิวข้าวเดินทางมาสองคนก็หิวข้าวแต่อีกคนหนึ่งกินข้าวพอกินข้าวอิ่มแล้วหิวไหมไม่หิวแล้วเมื่อก่อนหิวไหมหิวแล้วหิวอิ่มแล้วมันมีรสชาติเป็นยังไงบ้างล่ะไอ้ความอิ่มนั่นน่ะอาการเป็นยังไงเราจะสามารถอธิบายอาการรสชาติให้คนที่ไม่ได้ทานนั้นรู้ได้ไหมไม่ได้เหมือนกันพระนิพพานก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปัจจตังนานโยอัญญังวิโสทะเยอาตมาจึงได้บอกกับญาติโยมทั้งหลายไว้ว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในฐานที่นี้มีสิทธิ์ประพฤติปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ก็ได้หรือชาติต่อไปก็ได้ถ้าความเพียรของโยมถึงจิตของโยมถึงถ้าพิจารณาธรรมขาดสะบั้นลงในอริยสัจ4แล้วโยมจะไม่สามารถที่จะมีภพมีชาติต่อไปได้นี่แหละคือสิ่งที่จะสามารถลดพ้นภพจบชาติได้ลดภพลดชาติได้เพราะฉะนั้นทุกมันมีกันอยู่ทุกคนอาตมีก็อาตมาก็มีโยมก็มีต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายทั้งปวงที่ธรรมชาติปรุงแต่งก็มันก็เป็นทุกข์ภูเขาก็เป็นทุกข์แผ่นดินก็เป็นทุกข์ต้นไม้ก็เป็นทุกข์มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานก็เป็นทุกข์นี่คือธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นและสิ่งที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกันบ้านหลังไหนบ้างปลูกแล้วไม่พังสิ่งของเอาสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจะขึ้นจากฝีมือของมนุษย์จะสร้างโดยวัตถุที่แข็งแกร่งขนาดไหนมันก็พังนี่เลยคือพุทธเจ้าบอกว่ามันทุกข์มันทนสภาพเดิมไม่ได้แล้วทำไมจึงจะต้องมาให้มันทุกข์ล่ะมันก็ทุกข์ของมันอย่างนั้นแต่เราจะต้องไปทุกข์กับมันทำไมแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันทำไมเราก็กำหนดรู้ทุกข์ว่าทุกข์มันเป็นสภาพของมันอย่างนั้นกายของเราก็เป็นสภาพของมันอย่างนั้นแล้วกายของเราถ้าเปลือยเราไม่มีกายเราจะทุกข์ไหมเราก็ไม่ต้องทุกข์แล้วทำยังไงจึงไม่ให้เรามีกายล่ะเราก็ไม่ต้องยึดติดที่กายหรือเราสำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วกายของเราไม่ต้องกลับมาเกิดเราก็ไม่ต้องมาทุกข์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้เพราะฉะนั้นการไม่ยึดติด
ทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็พิจารณาว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรากายนี้อันประกอบด้วยธาตุทั้ง6ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุเป็นของเราที่ไหนนั่นกองแห่งรูปกองแห่งเวทนากองแห่งสัญญากองแห่งสังขารกองแห่งวิญญาณนี่เรียกว่ามันเป็นกองแต่ละกองละกองละกองนั้นที่เรียกว่ากองแห่งขันธ์ทั้ง5แล้วดินธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟไหนเราล่ะไหนตัวเรานั่นก็ดินนั่นก็น้ํานั่นก็ลมนั่นก็ไฟแล้วพุทธเจ้าจึงบอกว่ามันเป็นธาตุมันไม่ใช่เราเมื่อเราไม่ไปยึดติดมันก็ไม่มีตัวเรา